ภาพของเงินยูโรก็ถือว่ามีการอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า19ปีปัจจัยกดดันนะครับมาจากความกังวลเศรษฐกิจถดถอยนี่แหละครับไปจนถึงเรื่องของสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่ยังคงส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องของทิศทางราคาพลังงานแม้ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาราคาพลังงานจะมีการปรับย่อลงมาแต่ว่าจากการที่สงครามรัสเซียยูเครนยังคงไม่จบสิ้นนะครับทำให้หลายคนมีความกังวลว่ายังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงไปจนถึงเรื่องของแรงส่งด้านเงินเฟ้อนะครับที่ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบกว่า40ปีครับค่าเงินยูโรนะครับก็ถือว่ามีการอ่อนค่าลงมาเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ระดับ 1.023 ดอลลาร์สหรัฐนะครับระดับนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ธันวาคมปี2545เนื่องจากว่านักลงทุนนั้นมีความกังวลครับว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะเข้าสู่ภาวะถดถอยท่ามกลางสงครามรัสเซียยูเครนนะครับรวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยความวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับภาวะถดถอยของยูโรโซนเริ่มรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากความกังวลวิกฤตพลังงานในยุโรปขณะที่ข้อมูลของเมื่อวันอังคารนะครับยังมีการแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวทางด้านการเติบโตของธุรกิจในเดือนมิถุนายนหลังจากที่เยอรมนีเขารายงานการขาดดุลทางการค้ารายเดือนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2534ครับก่อนหน้านี้นะครับยังมีข่าวว่าคนงานนอกชายฝั่งนอร์เวย์เริ่มหยุดงานประท้วงในวันอังคารทำให้การผลิตน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติลดลงซ้ำเติมวิกฤตความกังวลนะครับเกี่ยวกับการขาดแคลนพลังงานในยุโรปหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภูมิภาคอเมริกาเหนือจาก CIBC Capital Market นะครับก็อ้างถึงสัญญาณของวิกฤตการพลังงานที่ใกล้จะเกิดขึ้นในยุโรปและก็ความกังวลของเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงโดยระบุว่าภัยคุกคามจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยูโรโซนเป็นความเสี่ยงที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ครับนอกจากนี้สำนักข่าวต่างประเทศยังมีการรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวนะครับว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB วางแผนจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่จะมาถึงน่าจะยังไม่เท่ากับสหรัฐแนวโน้มที่ว่านี้นะครับจึงทำให้ผู้เล่นในตลาดเนี่ยมีการรับรู้ถึงช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของยุโรปและก็สหรัฐจึงทำให้เกิดการซื้อเงินดอลลาร์มากยิ่งขึ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ